พ็ญพัชระค่ะปัญหาเศรษฐกิจโอ้โหแต่ละคนนะไม่ค่อยมีเงินในกระเป๋าเลยทำให้ท่านเนี่ยคิดฟุ้งซ่านไปหมดเลยเป็นไหมคะถ้าท่านเจอปัญหาเรื่องนี้ท่านทราบไหมสมุนไพรไทยเราเนี่ยมายาลาบเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เพียงแค่ท่านเด็ดหรือไปตัดมายาลาบออกมาเนี่ยจะเอาทั้ง5เลยหมายถึงรวมรากก็ได้นะคะไปล้างน้ำให้สะอาดล่ะค่ะหลังจากนั้นเอามาคั่วนะคั่วเนี่ยเมื่อคั่วแล้วเอามาทำเป็นใบเป็นชามายาลาบล่ะค่ะคั่วแล้วก็สามารถเก็บได้นะหลังจากนั้นอ่ะท่านก็หยิบลงมากำมือนึงค่ะกำมือนึงมาใส่ในแก้วอย่างนี้เอาน้ำสุกใส่ลงไปล่ะค่ะใส่ลงไปชงเป็นชาดื่มอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะค่ะค่ะเห็นชัดนะคะใส่แก้วใหญ่หน่อยได้นะนี่ดิฉันทำเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ดูเมื่อชงลงไปเนี่ยจะได้กลิ่นหอมๆเลยนะหอมมากเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นท่านก็ยกขึ้นดื่มกินอ่ะสามารถแก้ปัญหาตามที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นได้ดีมากๆเลยไม่คิดฟุ้งซ่านนะไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นยังไงท่านกินสมุนไพรนี้อ่ะดีมากๆเลยแล้วไม่มีผลแบบเขาเรียกว่าอะไรมีงานวิจัยรองรับนะการกินมายาลาบต่อเนื่องเนี่ยไม่มีอันตรายนะคะค่ะเดี๋ยวฉันชิมให้ดูละค่ะเมื่อชิมไปนะเหมือนน้ำชาค่ะกินได้สบายมากเลยค่ะข้อมูลอย่างเงี้ยถูกใจกดติดตามช่องน้ำเพชรไหมเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกทุกท่านละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ